ต้นหอมเผชิญโรคผิวหนังนานสิปีที่พบได้เพียงหนึ่งในสามแสนคนออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่ต้องเผชิญกับโรคผิวหนังประหลาดสำหรับพิธีกรสาวมากความสามารถต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรธที่ได้เผยว่าตัวเธอนั้นป่วยโรคมอเฟียมานานถึง10ปีจนถึงปัจจุบันผ่านรายการ Life and ด์ชายชีวิตเดียวเริ่มที่ตัวเรา โดยต้นหอมนั้นมีความกังวลเพราะเกรงว่าจะสง่งผลกระทบต่อก,การทำงานในวงการบันเทิงซึ่งเธอได้เผยว่าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองต้องเริ่มดูแลตัวเองตอนมีลูกนี่แหละสมัยก่อนเราใช้ชีวิตแบบไม่ได้คิดอะไรไม่มีคนต้องห่วงใยแต่พอมีลูกแล้วก็เริ่มหันมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นใช้ชีวิตแบบทำยังไงก็ได้ให้ได้อยู่กับลูกไปนานๆสำหรับโรคผิวหนังมอฟีียตอนแรกที่หอมเป็นก็รู้สึกกังวลแต่หลังจากไปศึกษามหมอก็เริ่มกลับมาดูแลตัวเองและพยายามรักษาต่อเนื่อง ซึ่งอาการของโรคมอเฟียนั้นจะปรากฏผื้นแดงดวงเล็กๆบนผิวหนังจากนั้นจะมีอาการความคันเมื่อผิวหนังแห้งและขยายวงกลางขึ้นเรื่อยๆและโรคผิวหนังมอเฟียเป็นโรคที่พบไม่บ่อยนักสามารถพบได้เพียง3มในหนึ่งแสนคนเท่านั้น